สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานจอ Android รุ่นใหม่ขนาด10นิ้วจากร้านมิลาด Audio นะครับตัวนี้จะเป็นจอ10นิ้ว Android รุ่นใหม่นะครับหน้าจอเป็น Capacitive นะฮะทัชสกรีนง่ายคล่องตัวนะฮะมี Map Navigator ในตัวนะครับรองไฟล์หนังทุกฟอร์แมตผ่าน USB นะครับแล้วก็ External Hard Disk นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นไฟล์ผ่าน USB ให้ดูก่อนนะครับเราเสียบ USB ที่มีไฟล์หนังไฟล์เพลงเข้าไปนะฮะเราก็กดเลือกที่มัลติมีเดียนะครับมันก็จะค้นหาไฟล์ลักษณะแบบนี้เลยนะฮะวิดีโอเพลเยอร์เด้งขึ้นมาแล้วนะครับเล่นไฟล์แบบ Full HD ได้เลยนะฮะจอภาพขนาดใหญ่10นิ้วนะฮะส่วนนี้จะเป็นไฟล์ HD นะครับนี่มันเป็นความฝันหรือเธอได้ยินเสียงในหัวเวิร์กมากเลยตัวนี้สั่งงานผ่านโทนพวงมาลัยได้เหมือนเดิมนะครับและเป็นระบบ Android ตัวนี้สามารถโหลดแอปผ่าน Play Store ได้นะครับเราเข้าแอปลักษณะแบบนี้นะฮะก็จะมีแอปเหมือนกับแท็บเล็ต Android นะฮะและยังสามารถต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนพวก Android ด้วยกันผ่านสายชาร์จไฟของโทรศัพท์นะครับผ่านเข้าช่อง USBควบคุมระบบจอ Android ผ่านหน้าจอได้เลยเป็นแบบ two way นะครับเวลาเราใช้งานก็คือเรากดเข้าไปที่หน้าโฮมก่อนมันจะมี e-car link อยู่นะครับกดเข้าไปตัวนี้จะทำหน้าที่ connect กับโทรศัพท์ Android ผ่านสาย USB หรือว่าสะท้อนเป็น mirror link ของ iPhone ขึ้นมาได้โดยไม่ต้องเสียบสายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบเดียวกับโทรศัพท์เลยนะฮะโทรศัพท์เนี่ยเราไม่ต้องจับเลยเราไปทัชสกรีนผ่านหน้าจอได้เลยนะครับก็สามารถสั่งงานโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันดูหนังฟังเพลงหรือจะผ่านแอปต่างๆของเครื่องได้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดหนังจากในโทรศัพท์อย่างเราต้องการจะดูหนังผ่านโทรศัพท์ Android เราสามารถสั่งงานผ่านหน้าจอของรถได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเวลาเราเปิดหนังเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเต็มจอแบบนี้เลยสามารถสั่งงานได้ two way ผ่านหน้าจอได้เลยเดี๋ยวจะกลับไปที่หน้าโฮมนะฮะเราจะไปลองเปิด Google Map กันดูนะฮะอย่างเราเป็นคนถ้าเป็นคนชอบใช้ Googleแมปเป็นหลักเราก็สามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์ Android นะครับสะท้อนขึ้นมาที่หน้าจอแล้วสามารถทัชสกรีนจากหน้าจอเพื่อจะใส่สถานที่ได้เลยสะดวกสบายมากนะครับโอเคอันนี้สำหรับการต่อกับโทรศัพท์ Android นะฮะตัวเครื่องสามารถต่อกับ iPhone ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองกันในวันต่อไปนะครับตัวเครื่องตัวนี้บางคนอาจจะถามว่าอย่างนี้ก็เล่นไฟได้อย่างเดียวใส่แผ่นได้ไหมใส่แผ่นได้นะครับตัวนี้เราสามารถถอดหน้าจอมานะฮะลักษณะแบบนี้เพื่อใส่แผ่น DVD ด้านในได้นะฮะลองเอา DVD ใส่ให้ดูนะครับแล้วก็ใส่แผ่น DVD เข้าไปลักษณะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ประกบหน้าจอเข้าไปก็เล่น DVD ได้ด้วยนะครับสั่งงานด้วยระบบทัชสกรีนเหมือนกันในสมัยที่เทปคาสเซ็ตได้รับความนิยมคำว่าหน้า A และหน้า B คงเป็นที่คุ้นเคยดีสำหรับนักฟังเพลงในยุคนั้นเหมาะมากสำหรับคนที่ออนไลน์ตลอดเวลานะครับไฟดิจิตอลในวันนี้เรียนแบบไม่ได้ฟังเสียงครับ FM AM มีในเครื่องเลยนะฮะแล้วเราจึงสามารถแชร์ฮอตสปอตหรือจับ Wi-Fi กับตัวพอร์ตเทเบิลต่างๆได้นะครับเหมือนกับแท็บเล็ต Android 1ตัวนะครับอย่างสมมติเราจะไปจับคู่ Wi-Fi นะฮะตัวนี้จะมี Wi-Fi built-in นะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับจะเล่นแมป Google ผ่านเครื่องหรือว่าจะเล่น YouTube ผ่านหน้าจอเลยก็ได้นะครับก็น่าจะพอประมาณนึงสำหรับฟังก์ชันในวันนี้นะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาต่อกันที่ในเรื่องของการลิงก์มิลเลอร์ของ iPhone ขึ้นไปบนหน้าจอนะครับวันนี้สวัสดีครับ